พร้อมนะครับไปนะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศข้างบนวันนี้เรามางานที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมเป็นงานแบบ Emporium M Quartier Chinese New Year 2020ครับผมก็เป็นโชว์ Rise of the Dragon ก็สูงมากสูงที่สุดเท่าที่เคยขึ้นสลิงมาค่ะแต่ว่าไม่รู้15ถึง20เมตรได้นะครับแต่สวยมากขนาดเราดูจากข้างบนลงมายังสวยมากเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชั้นไม่ค่ะเราต้องสวยไว้ก่อนโอ้ยอย่าอย่านิ่งมากเลยลูกเมื่อกี้ค่ะแต่ปากสั่นนิดนึงบางทีแบบเราตอนที่จับมือน้องเวียนน้ำไม่ครับไม่แสดงว่าแบบมันอกมันใจเนาะซ้อมหลายรอบใช่ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยด้วยแต่ชอบมากเองก็ดูสนุกนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปเลยก็แบบผู้ชายด้วยมั้งครับเลยชอบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เราก็ทำงานแบบขึ้นสลิงอะไรมาเยอะแล้วยิ่งมีโจทย์ยากขึ้นก็ยิ่งท้าทายปีนี้ก็มีแบบว่าอินเทอร์แอคกับน้องด้วยเพราะน้องเข้ามาใช่ไหมต้องมีจับกันมีแบบว่าเอามาโอบแล้วก็มีลงมาขึ้นอีกอะไรเงี้ยมีหลายดีเทลมากเลยก็ดีมากที่เอามาซ้อมกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นชุดงานจุดจีนที่แปลกที่สุดแล้วไหมคะจริงๆก็ว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเหมือนแบบเพกาซัสเลยฮะแล้วก็มีปีกด้วยแล้วก็แบบมีปีกเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยปีกก็กระพือให้ด้วยกลางให้ด้วยชอบธีมค่ะว่าปีนี้ที่นี่เขาสร้างเป็นแบบว่ามังกรทองค่ะเราก็เลยแบบว่าเป็นแบบว่าเทพธิดาเทพบุตรอันนี้เป็นแบบเทพธิดาจากสวงสวรรค์มาประทานพรก็นะพี่เป็นเหมือนกับพญาอินทรีครับผมจริงเราจะมีเล่นเรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆมารวมกันเป็นสิ่งมงคลให้กับคุณผู้ชมที่ในวันนี้ด้วยจริงๆโชว์จะมีอีกทีนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครพลาดวันนี้ไปไม่เป็นไรมาชมกันได้อีกนะครับมากินข้าวได้ด้วยค่ะใช่ใช่มี Chinese Avenue ก็มากันได้กินอร่อยกินแฟนในโลกครับผมก็ Happy Chinese New Year นะคะซินเจียอยู่อีสนิงหัวใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เฮงๆๆรวยๆค่ะครับผมก็เช่นกันนะครับผมขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยนะครับผมช่วงนี้รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้นะครับผมปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปหาครอบครัวในวันตรุษจีนนะครับผมด้วยความสุขแล้วก็ความมั่งคั่งครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้กันค่ะมันอะไรกันคะคิดถึงอะไรกันคิดถึงอะไรกันนักหนาคิดถึงอะไรกันนักหนาไอจีเหรอเพิ่งปลดลิมิตนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ลงแคปชั่นอะไรบอกหน่อยซิไปโดนอะไรมาฮะไปโดนอะไรมาถึงโดนลิมิตไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิตในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมเป็นไงคะจังหวะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้จังหวะที่ไม่ได้เล่นอึดอัดประมาณเกือบเดือนไม่ครับไม่ครับก็ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยไม่มีอะไรพี่ถึงรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าฝีอะไรเงี้ยหรือกดไลค์ไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับขวาก็เจอใช่ไหมคะนั่นเองครับครับไปกดไลค์แฟนๆให้เขาได้แบบรู้ว่าเราเห็นด้วยไม่ครับเขาก็เหมือนกับผมก็เหมือนปีนี้แบบมี IG ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกดไลค์ให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็เลยแบบติดลิมิตไปแค่นั้นเองไม่ซีเรียสอยู่แล้วไม่เป็นไรคิดถึงไหมคะรูปที่แบบลงรูปไม่ได้จริงๆเขาลงรูปได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วก็ตอบเรียบฮะได้ๆๆเพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะใจๆนึกคิดไหมคะว่าพี่แบร์จะตอบยังไงกับเราคะผมไม่คิดว่าผมกล้าตอบคิดแล้วระวังมั้ยคะหลังนี้ต้องแบบมีรู้แบบศึกษาเพิ่มเติมมั้ยว่ามันห้ามอะไรข้อห้ามของเขาการใช้ IG เอาจริงๆหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันห้ามกดไลค์เกิน350รูปเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีครับบอกจะมาแค่เราบอกคิดถึงกันแบบคนแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาตอบเยอะเรื่องเล็กๆเองปีนี้เพิ่งจะได้เห็นอะไรหวานๆออกมาเยอะๆใช่ไหมไม่หรอกครับก็คงแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับผมตอนที่ลงอาการมันเป็นยังไงคิดถึงไม่ได้เจอแบบ
บหลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยก็เอ้ยลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลงไปลง9รูปรวมเป็นรูปเดียวน้องถ่ายให้เก็บไว้อีกเยอะมั้ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะครับค่อยๆทยอยปล่อยเหรอปล่อยแต่รูปที่แบบเราดูดีสุดครับดูหล่อสุดตามครับผมแต่แม่ก็ชอบลงแบบ9รูปอย่างเงี้ยครับก็ลงสลับกันไปไม่มีอะไรศิลปะไม่ค่อยลงหรอกครับเราก็ไม่ได้แบบติดอะไรมากด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ติดมากไม่ติดมากไม่ติดมากชื่นใจเลยย่าเขาลงรูปก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปมีด้วยรูปส่วนรูปไม่ค่ะเป็นรูปฟิล์มด้วยค่ะส่วนมากที่พี่แบนลงมันจะเป็นรูปฟิล์มที่ถ่ายไว้แล้วอย่างนี้ยังจะลงรูปที่ถึงบ้างไหมคะอย่างนี้ไม่หนูเล่นได้ตลอดค่ะเพราะหนูไม่ได้ไลค์เกินหนูไม่ได้ลงปีนี้ทั้งคู่จะมีงานคู่กันให้เห็นเยอะคุณลิทายอะไรอย่างนี้มีละครลายกินรีปีนี้ได้ชมแน่นอนครับผมครับตอนนี้ก็ทำงานกันทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนครับผมก็เป็นที่กันหมดมีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกันไหมคะปีนี้ยังครับยังงานบุญละคะเนี่ยยายังครับยังเดี๋ยวรออีกทีอ่ะแล้ววาเลนไทน์ไปไหนล่ะแทนหรือยังทำงานถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจะมีอยู่ถ่ายเดี๋ยวดูอีกทีผมไม่บอกหรอกพี่ผมบอกพี่ก็แบบว่าเก็บไว้ดีกว่าสไลด์ไอจีไหมคะไม่คนอาจจะจับตาเพราะปีแรกที่แบบเราเป็นสถานะฮะพี่เขาบอกว่าพี่คนจะจับตาดูเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้สถานะคนพิเศษแปลกกดดันไหมกดดันไหมไม่กดดันครับผมไม่มีอะไรต้องกดดันหรอกอย่างก็คำนามเปลี่ยนไปไหมคะปีนี้จากแบบพี่รักมีคำเรียกอื่นกันแทนไปไหมคะไม่มีหรอกครับอันถามเลยค่ะอันมีคำนามอ่ะล่าสุดเหมือนแบบว่าเพื่อนที่มากับพี่มีนเหมือนแบบว่าเอ้ยกลับมาร่วมเฟรมกันได้แล้วจะได้เห็นโอกาสกันล้มกลับมาไหมอยู่เนี่ยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอะเราเพื่อนเราก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะอีกนะเราก็แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะทุกคนในวงการก็อยู่กันแค่นี้ครับเห็นหน้าเห็นตากันหลายอย่างพอเรารู้จักให้อภัยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีเราก็ดีดีเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้กันหมดเลยละครับช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยเพราะคนแต่งงานกันบ่อยมันก็มีงานได้ไปเจอกันเพื่อนร่วมแก๊งเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นออกสื่ออะไรเงี้ยเราแบบดีใจเนี่ยสบายใจจริงๆพวกเราก็สบายใจมานานมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะเขาก็แฮปปี้กันทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะเฟรนด์ชิพดีมากๆค่ะทุกคนเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดีใจที่จบ